วัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์ช่วยดูกล้องให้นะคะว่าวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราศิริภพกรนะคะลงมาในพื้นที่นะคะบ้านแตนนะคะที่นี่ก็คือวัดพรหมศิลาแตนนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยนะคะด้านหลังของเรานี้นะคะเราจะเห็นพระพุทธรูปนะคะวันนี้เราได้รับเชิญนะคะจากพระอาจารย์เชียนถาวโรนะคะซึ่งท่านนะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็ท่านเป็นพระที่ดูแลนะคะพระพุทธรูปโบราณนะคะแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธรูปโบราณนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะถ้าท่านรู้อะไรก็น่าจะบอกเราได้ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำด้วยไม้อะไรมีอายุคาดว่ากี่ปีแล้วนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอาจารย์เจ้าพระยมดีใจมากเลยที่ว่าได้มาทำรายการวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาจับแบบใกล้ชิดเลยนะครับพระอาจารย์แล้วก็พระพุทธรูปนี้มีจำนวน3องค์ครับที่เห็นอยู่มี3องค์3องค์แต่รู้ไหมว่าในประวัติน่าจะมีมากกว่านี้อ๋อทราบว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตั้งแต่ที่มาก็ยังไม่ทราบที่ว่าพระธรรมจริงต้องถามอาจารย์จะเอาไว้ที่รู้ว่าท่านเป็นแก่ก็ยังไม่เคยมีใครเล่าเรื่องประวัติตรงนี้มาโดยประวัติมาย่อยๆนี้ถ้าอาจารย์ได้รู้ประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างไหมคะว่ามีการเริ่มต้นสร้างยังไงแล้วก็กลุ่มไหนเป็นคนสร้างแล้วก็อยู่ในวัดมานี้มานานเท่าไหร่แล้วอย่างเท่าที่พอดีบวชมาเพิ่งจะพรรษาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ติดข่าวครั้งแรกก็คือว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองคู่วัดของชาวบ้านแตนเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำวัดประจำบ้านแตนแล้วก็ปีหนึ่งจะมีเทศกาลไหว้ครั้งเดียวก็คือช่วงสงกรานต์ซึ่งวันนี้ก็ใกล้สงกรานต์ตามหลักแล้วรถไฟจะออกลงจากศาลาหลังใหญ่แต่ว่าตอนนี้มันเก่ามากเลยมีวัดเก็บไว้ที่นี่เพื่อลงไปให้วัดพระก่อนสงกรานต์ก่อนวันพระที่ไหนก็จะให้ญาติโยมมากราบไหว้แล้วก็พรมน้ำมนต์ส่งน้ำพระง่ายๆนะส่งน้ำพระแล้วก็จุดถึงวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็จะมีการส่งน้ำพระใหญ่ทีหนึ่งญาติโยมจะมาก่อนครับพระสงฆ์ในที่วัดก็จะส่งน้ำพระพุทธรูปเสร็จปั๊บก็ให้พระสงฆ์ชาวบ้านส่งน้ำพระสงฆ์ต่ออีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็คนชราก็จะได้นะพุทธรูปเนี่ยไม้เนี่ยลงที่ศาลาเพื่อให้ศาสนิกชนได้ทำการสักการะบูชาพระพรหมนะผมนะผมช่วงประมาณกี่ขั้นครับที่ได้เชิญลงก็ถ้าเป็นคือพูดก่อนต้องการหนึ่งวันพระนะหนึ่งวันพระตามหลักนะหนึ่งวันพระสมมติว่าก่อนวันพระหนึ่งวันพรุ่งนี้วันพระมีวันพระสมมติของจริงนะวันพระอาจจะเอาลงไปเป็นของพรุ่งนี้แล้วจนถึงสงกรานต์แล้วก็เอาไว้ข้างล่างเลยกดจนถึงสงกรานต์ไม่หายเหรอครับอาจารย์ไม่กลัวว่าจะหายไหมหรือว่ามีคนดูแลก็บางทีต้องเก็บตอนที่เก็บเช้าลงต้องมีคนเฝ้าคนอะไรต่อวันที่มาหลวงพ่อก็เก็บมาไว้นี่แล้วก็ชาก็อารมณ์อะไรแบบนี้แล้วทีนี้ครับพระพุทธรูปนี้เป็นปางอะไรเพราะท่านเป็นพระพุทธเป็นปางมารวิชัยนะมันจะเรื่องรักปางน่าจะเป็นหมดเลยนะปางมาปางมาไม่ใช่ทั้งหมดเลยแต่ว่าตรงทุกตรงของท่านนี่ยังไม่เลื่อนใหญ่ได้ของท่านไม่ใช่ไม่เป็นแสงจะคล้ายๆเนาะร้านช้างก็ร้านช้างไหมร้านช้างไหมแถวแบบมันลักษณะแบบศิลปะลาวลาวร้านช้างเนาะจะมีลักษณะแบบลาวร้านช้างแบบที่เราไปจับปลาสัตว์แถวนั้นก็จะมีการสร้างส่วนมากก็เป็นเรื่องกลุ่มไทยใหญ่แล้วถูกยกไปทางพม่ากับมาทางลาวนะผมเป็นคนแล้วนี้ปฏิหารครับท่านอาจารย์ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปนี้ส่วนมากจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนบ้างถ้ามีเล่าตำนานมาอันนี้แบบเล่าคร่าวๆนะครับที่ฟังมานะคือจะมีโยมคือเอาไปแล้วก็มีปัญหาตักนี้ไปประสบการ
ออกไปแล้วก็มีเรื่องกับทางเราที่เดินต้องกลับมาตัวท่านก็ลงไปที่วัดบนไปมาแบบหลงยุบเป็นเม็ดสุดแล้วต้องมาคืนน่ะต้องมาทำไปแล้วก็คือต้องมาคืนเราไปไปแล้วมันจะรักษาได้สายใช่ค่ะก็น่าจะมีเทวดารักษาเนาะเทวดารักษาพบตู้โบราณแล้วพระพุทธรูปนี้อยู่มากี่ปีแล้วพระท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์คาดการณ์มาเท่ากับเป็นคู่วัดก็คือน่าจะเป็นร้อยปีกว่าวัดที่สร้างมาเป็นร้อยปีแล้ววัดนี้เป็นวัดเก่าวัดเก่าก็จะร้อยกว่าปีอยู่ที่โรงเรียนเป็นวัดเก่านะแล้วก็มีย้ายมานี้แล้วก็เท่ากับว่าแต่ว่าองค์นี้ก็อยู่ตั้งแต่นั้นแล้วเท่ากับสามมาแต่ที่เขาข้อมูลใหญ่ที่จริงไงต้องอยู่คู่วัดปีอย่างน้อยก็ถึงร้อยปีแหละอ่ะอย่างน้อยก็ถึงร้อยปีแหละนะคะแล้วตอนนี้มีโครงการในการที่จะเก็บรักษาพระนี้อย่างไรในอนาคตถ้าเวลาพระวัดมีการบูรณะขึ้นมาโน่นนี่นั่นจะมีโครงการแบบไหนในอนาคตก็จะคงเป็นลักษณะเหมือนกับการขอของพระแล้วนะที่ว่านั้นก็มีการเป็นโครงการการสร้างศาลาใหม่ก็ในส่วนหนึ่งก็ในโครงการก็คืออาจจะพระโบราณจะไว้เป็นแผ่เป็นยาวไปเลยรูปอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นหอของพระโดยแล้วก็หอพระแต่ยังไม่มีแต่โครงการก็จะมีสร้างไม่ไว้ในศาลาก็ต้องทำเป็นหอของท่านเอาไว้เหมือนลักษณะเป็นกุฏิหนึ่งที่แบบเป็นพิพิธภัณฑ์คล้ายๆลักษณะของเราเข้าไปไหว้มนต์ดกอะไรอย่างเงี้ยคือไปสวรรค์ไปไหว้ในโรงตรงนั้นก็คืออันนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้มันดูเลยง่ายเวลาคนเข้ามากราบไหว้บูชาก็จะได้รู้เวลาเปิดเวลาปิดประตูเนาะโอเคนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้เราก็จะเห็นถึงพระพุทธรูปทั้ง3ปางเดี๋ยวเราจะได้มาดูพระพุทธรูปชัดๆนะคะแล้วก็จะให้ท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแต่ละประสบการณ์จะมีอะไรวันนี้อยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าว่าพระพุทธรูปเมื่อมาอยู่ในวันนี้เกิดงานประเพณีอะไรและประชาชนเนี่ยจะให้ความสำคัญอะไรแล้วก็1ม้วนแล้วก็อีกม้วนหนึ่งก็คือว่าเมื่องานประเพณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคุณค่าต่อชุมชนสังคมไหมโดยผ่านพระพุทธรูปของเราเนี่ยแล้วก็ข้อที่3เนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยตามความคิดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่ามีคุณค่าอย่างไรต่อชุมชนชาวปุยในโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชม